กองทัพอากาศได้เผยแพร่เอกสารงบประมาณนะครับเอกสารงบประมาณในปี2,564มาซึ่งมีโครงการหนึงซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจก็คือ,อโครงการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้นะครับจำนวน1ระบบด้วยงบประมาณในปี2,564นี้ที่940ล้านบาทซึ่งเชื่อว่านี่น่าจะเป็นงบประมาณสำหรับปีแรกเท่านั้นนะครับ เพราะว่าปกติแล้วเอกสารงบประมาณนี้จะเป็นเอกสารงบประมาณที่ระบุงบประมาณในปีนั้นๆดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่โครงการนี้จะเป็นโครงการผูกพันงบประมาณหลายปีอาจจะสัก2อถึงสปีแล้วก็มูลค่าโครงการสุดท้ายเนี่ยอาจาจะเป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ราวๆสามพันล้านถ้าสมมุติว่าผูกพันราวๆสองถึงสปีนะครับ ทั้งนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ที่กองทัพอากาศต้องการจะจัดหาเนี่ยจะเป็นระบบที่ใช้ปืนหรือว่าเป็นระบบที่ใช้จรวดนะครับซึ่งเราจะต้องตามข้อมูลกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศราคากลางขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีประกาศขอบเขตงานหรือว่า T.O.R ให้ได้อ่านกันจึงตอนนี้เราต้องคาดเดากันไปก่อนว่าน่าจะเป็นระบบอาวุธแบบใดนะครับรวมถึงงบประมาณขั้นสุดท้ายของโครงการด้วยว่าน่าจะเป็นแบบใด ตอนนี้จะจะให้ดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกสไปเดอร์ของราฟาเอลอิสราเอลนะครับเอ่อ FM 3000ของ CASIC ของจีน IRSTSL ของ d ดนนะครับในจากประเทศเยอรมัน v l m i c ไซึ่งกองทัพบ,บกเราเนี่ยมีอยู่ใช้งานอยู่แล้วนะครับซึ่งผลิตโดย MBDA ของประเทศฝรั่งเศสอาจจะเป็นแ a n เซอร์ของ k k b p p Instrument e e s i g n b ไ r นของประเทศร,ศรัสเซียหรือถ้าจะเป็นระบบปืนก็อาจจะเป็น GDF007 ของ ORECON จากประเทศซวิสแลนด์ก็ได้เช่นกันตรงนี้เรายังไม่มีข้อมูลแล้วก็ถ้ามีข้อมูลต่อไปโดยเฉพาะย,ายิ่งเนี่ยข้อมูลการประกาศราคากลางตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นชัดว่าน่าจะมีระบบใดที่เข้ามาแข่งแล้วก็โครงการสุดท้ายเนี่ยจะมีงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะชี้ชัดแล้วเราจะให้ความเห็นได้ตรงประเด็นมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โครงการนี้สิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปก็คือมันเป็นโครงการที่อยู่นอกแผนของสมุดปกขาวในกองทัพอากาศเพราะโครงการของสมุดปกขาวกองทัพอากาศระบุว่าเป็นการจัดหาจรวดต่อสู้กัสรรยานพิสัยกลางนะครับแต่กรณีนีเน้เป็นการจัดหาจรวดต่อสู้กัสรรยานพิสัยใกล้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในสมุดปกขาวแล้วหรือเป็นการเพิ่มโครงการขึ้นมานอกเหนือจากโครงการที่ระบุในสมุดปกขาว มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะย้ําแล้วก็เราก็พูดเสมอแล้วครับแล้วก็เป็นส,สิ่งที่เราอยากจะแสดงความเห็นก็คือว่าในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เราคือประเทศของเราเองเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด -19 ซึ่งโควิด -19 เานี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจของเราในหดตัวนันข้างมากงบประมาณในการจัดหาอาวุธเนี่ยแม้งบประมาณในครั้งนี้จะดูเหมือนไม่สูงมากนักเพราะว่าถ้าเทียบกับเรือดำน้ำเนี่ย 940บล้านในปีนี้ทั้งโครงการอาจจะสัก2 3 0 0พันล้านเทียบกับ2 0 0 0 0กว่าล้านของโครงการจัดหาเดินลำน้ำเนี่ยมันก็คงเทียบกันไม่ได้แต่เราก็คิดว่าการจัดหาอาวุธโดยใช้วิธีจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับระบบเศรษฐจไทยเลยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนักหรือไม่น่าจะเป็นสิ่งที่แสดงให้สานาชนเห็น ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพอากาศมีนโยบายในการทำ purchase and development ก็คือเป็นการจัดซื้อแล้วก็พัฒนาเพื่อจัดซื้อระบบอาวุธจากต่างประเทศแล้วก็ให้อุตสาหกรรมในประเทศหรือตัวกองทัพอากาศเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่ถูกต้องนะครับซึ่งจะทาใหา้การจัดซื้อจัดหาอาวุธเนี่ย เป็นทางผ่านแล้วก็เป็นช่องทางในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศเป็นทางผ่านให้การจัดหาอาวุธเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เป็นทางผ่านที่ทําให้ในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็มีโปรไฟล์สามารถทําการผลิตเพื่อสนับสนุนกองทัพหรือว่าทรงออกก็ได้เช่นกัน แล้วก็ในปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยความเห็นของประชาชนทั่วไปเนี่ยมากจะมองการจัดหาอาวุธในแง่ลบเนื่องจากว่าเราก็เข้าใจได้ว่าการจัดหาอาวุธเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมหรือทําให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นแต่การจัดหาอาวุธเนี่ยมีความจําเป็นแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งหรือไม่อันนี้เราก็ยอมรับว่าจําเป็นดังนั้นอาจจะดีกว่าไหมที่จะทําทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันซึ่งกองทัพอากาศเนี่ย ถ้าผลักดันนโยบาย Purchase and Development ไปได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่ใช่เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปพร้อมกับผู้บัญชาการทหารอากาศท่านเก่าแต่ถ้าผู้บัญชาการทหารอากาศท่านนี้แล้วก็ท่านต่อ,ตอไปเนี่ยสามารถผลักดันพ,พัฒนาแล้วก็เพิ่มเติมนโยบายนี้ ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนโยบายหลักของกองทัพอากาศเนี่ยก็น่าจะทําให้การจัดหาอาวุธเนี่ยง่ายขึ้นหรือแม้แต่ลดเสียงวิจารณ์แล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยการจัดหาอาวุธจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจกมีส่วนช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศแล้วก็มีส่วนช่วยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียกร้องให้กองทัพอากาศเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประโยชน์ต่อโลบเศรษฐกิจกหรืออุตสาหกรรมของประเทศด้วยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดให้ต,ตรงๆคือก็เรียกร้องให้กองทัพอากาศเนี่ยใช้ในโยบาย p u r c h a s e and Development อย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามพัฒนานโยบายเนี่ยให้กลายเป็นนโยบายถาวรของกองทัพอากาศเพื่อที่ว่าการจัดซื้ออาวุธของกองทัพอากาศเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กันหลายๆฝ่ายแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานราชการหรือว่ากองทัพอื่นๆได้ครับ